بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم فقهه في الدين وعلمه تأويلAssalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมเรียนกุรอานทุกท่านนะครับ อัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้ก็มากันอุ่นหนาฝาข้างเลยหลายคนเต็มพื้นที่นะครับทำดีละแล้วก็นำเรียนกับพี่น้องสักนิดหนึ่งวันนี้เสียงผมอาจจะไม่ปกติเท่าไหร่นะไม่ค่อยสบายด้วยคนถ่ายเขาไม่สบายกลัวเขาเหงาไม่สบายตามเขาด้วยทำดีละแล้ววันนี้งานอย่างเยอะเดี๋ยวเราช่วงเช้านี่เราใช้สายเนี่ยเราเรียนกุรอานกันก่อนนะครับอยู่ที่อายะ101ซูเราะห์อันนิซาซูเราะห์อันนิซาอายะที่101วะอีซาดะรับตุมฟิลอัรฎเริ่มต้นที่ฟาติฮะก่อนนะครับอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกิยาอ์มิดดีนอียากะนะอ์บุดุวะอียากะนะสตะอีนإهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالينอามีนอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมวะอีซาฎะรับตุมฟิลอัรฎิฟะไลซะอะลัยกุมจุนาห์وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاهٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِأن تقصروا
ซูรูมินัสศอลาติอินคิฟตุมอัยยัฟตินะกุมุลลาซีนะกะฟะรูอินคิฟตุมอัยยัฟตินะกุมุลลาซีนะกะฟะรูอินคิฟตุมอัยยัฟตินะกุมุลลาซีนะกะฟะรูตรงอัยนะนูนตายพบยานะครับอย่าลืมหนวงเสียงนะอิดกอมมาอันกุนนะอัยยัฟอัยยัฟอินคิฟตุมอัยยัฟตินะกุมุลลาซีนะกะฟะรูอินนัลกาฟิรีนะกานูลากุมอะดูวัมมุบีนะอีกรอบหนึ่งนะอินนัลกาฟิรีนะกานูลากุมอะดูวัมมุบีนะมาดูความหมายนะครับนะเดี๋ยวมันจะมีอีกช่วงหนึ่งอายะที่202เนี่ยจะเป็นอายะที่ยาวนะครับ201เนี่ยเป็นอายะที่กระชับหน่อยไม่ยาวมาก2บรรทัดนิดๆนะครับพูดถึงเรื่องอะไรวะอีซาดอรอบตุมคำว่าดอรอบตรงนี้ตีตรงนี้แปลว่าเดินนะย่ำเมื่อพวกท่านเนี่ยเดินทางเห็นไหมดอรอบตรงนี้ไม่ได้แปลว่าซาฟาแปลความหมายคือซาฟาแปลว่าการเดินทางเมื่อพวกท่านเนี่ยเดินทางเมื่อพวกเจ้าเนี่ยเดินทางไปบนหน้าแผ่นดินฟินอัตตรงนี้ไม่ใช่ในดินถ้าในดินนี่เราน่าจะเป็นพวกตุ่นขุดดินใช่ไหมแต่นี่เราอยู่บนหน้าแผ่นดินตรงนี้ก็คืออาลัลอัรฎ์ความหมายก็คือบนแผ่นดินเมื่อเราเดินทางไปในแผ่นดินหรือบนแผ่นดินเนี่ยฟะไลซาไลกุมจูนะก็ไม่มีบาปใดๆแก่พวกเจ้าเรื่องอะไรอันตะกะซูรูในการย่อละหมาดตะกะซูรูแปลว่าย่อละหมาดมีนัสซอลาจากการละหมาดนะถ้าเราฟังแบบนี้ปั๊บเนี่ยเราก็ต้องถามต่อว่าแล้วที่ย่อเนี่ยย่อเวลาไหนไม่ใช่ว่า5เวลานี่ย่อหมดเลยซูโบก็เหลือ1มักริบรอกอะฮ์ครึ่งย่อยามกันนะรอกอะฮ์ขึ้นไม่รู้แล้วก็4รอกอะฮ์เหลือ2ที่ย่อได้เนี่ยเฉพาะที่เป็น4รอกอะฮ์ก็คือ3เวลาละหมาดบ่ายละหมาดซูฮุดละหมาดอัสัดและก็ละหมาดอิชาและอีซอนะได้แค่นี้ที่เหลือนี่ต้องละหมาดเต็มและเงื่อนไขของการที่จะย่อได้เนี่ยจะต้องเป็นเรื่องของการเดินทางเท่านั้นถ้าเป็นเรื่องอื่นเนี่ยย่อไม่ได้เป็นเรื่องเดินทางเท่านั้นนะครับอินคิฟตุมอันตัฟตีนากูมุลลาซีนะกะฟะรูหากพวกเจ้าเนี่ยกลัวบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะข่มเหงรังแกเจ้าตรงนี้แหละที่ปราดเห็นต่างกันว่าและทุกวันนี้เนี่ยที่เราย่อละหมาดกันเนี่ยเรากลัวคนที่ไม่ใช่มุสลิมหรือคนที่เป็นศัตรูเนี่ยจะข่มเหงเปล่าก็ไม่มีเพราะว่าทุกวันนี้ปลอดภัยหมดแล้วแต่ทำไมยังย่อได้เดี๋ยวมีคำตอบนะอินนันกาฟีรีนะกานูละกุมอาดูวัมมูบีนาอัลลอฮ์บอกว่าแท้จริงบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นเคยเป็นศัตรูอันชัดเจนแก่พวกเจ้ามาก่อนนะเคยเป็นศัตรูแก่พวกเจ้าบทบัญญัติตรงนี้การละหมาดย่อนะครับ
ปราดเนี่ยรวมเอาไว้20ทัศนะโอ้โหเยอะมากนะในสีฟิกุซุนนะเนี่ยรวมทัศนะการย่อไว้เนี่ย20ถ้าเป็นหลักๆเลยก็จะแบ่งออกเป็น2ทัศนะใหญ่ๆนะทัศนะแรกนะในมัซฮับของอิหม่ามอะห์มัดเนี่ยบอกว่าจะนับว่าเป็นการเดินทางไกลเนี่ยต้องมีระยะเวลาในการเดินทางเนี่ย3วันไอ้ประเภทไปเช้าเย็นกลับเนี่ยไม่ได้ต้องเดินทางไกลก็คือต้องไปเนี่ย3วันกว่าจะกลับมาบ้านเนี่ยก็ต้องไกลพอสมควรแหละ3วันเนี่ยนะแต่อย่างที่บ้านเดี๋ยวนี้เครื่องบินเนี่ยไปเช้าเย็นกลับได้แล้วนะออกแต่เช้าตี5เนี่ยขึ้นไฟไปทําธุระไฟสุดท้ายเย็นๆขึ้นเครื่องบินกลับมาอยู่บ้านอีกแล้วเห็นไหมไปหาดใหญ่นุ่นคือเดี๋ยวนี้มันไวมากเป็นพันกิโลใช้เวลาชั่วโมงเดียวไปซาอุดีนะมกรเขาไปกันเป็นเดือน2เดือน3เดือนนั่งเรือฮายิงไปเนี่ยเดี๋ยวนี้ไป 7-8 ชั่วโมงเรารถติดอยู่ในกรุงเทพพอกันนะบางทีฝนตกรถติดกว่าจะถึงบ้านเนี่ยขับรถไปเชียงใหม่ไกลกว่าคนนั่งเครื่องบินไปนานกว่าคนนั่งเครื่องบินไปซาอุดีใช่ไหมขับรถไปเชียงใหม่11กิโลไอ้11ชั่วโมงขอโทษทีม10กิโลกี่ดีมาก11ชั่วโมง18ชั่วโมงนะอันนี้ฉันไม่เคยนั่งอ่ะนะเขาว่าเป็น10ชั่วโมงแหละอันที่2เนี่ยในทัศนะของยุมฮูดบอกว่าเอาระยะ2มะรฮะละก็คือ89กิโลคราวนี้เราก็จับไปสิไอ้ที่เราไปเนี่ยสมมติเราจะไปแถวหนองจอกมันได้ไหม89กิโลอ่ะถ้ายังไม่ถึงนะอันนี้ก็ถือว่ายังย่อไม่ได้ต้องละหมาดเต็มอยู่นะถ้าเราจับจากตรงนี้ไปพัทยาโอ้พัทยานี่200กิโลได้แล้วย่อได้แล้วอ้าวชลบุรีมันได้ไหม90กิโลอ้าวได้แล้วย่อได้แล้วนะอันนี้เขาเอาระยะทางเป็นหลักนะครับส่วนน้อยสุดของการย่อเนี่ยนะในทัศนะนี้ก็คือ6กิโล5ถึง6กิโลเนี่ยก็ย่อได้แล้วจึงไม่แปลกว่าบางคนเนี่ยขับรถข้ามเขตหนองจอกไปเข้าคลองมาไม่ได้ไม่ถึง10กิโลด้วยซ้ำย่อแล้วถ้าเขายึดทัศนะนี้ก็ไม่ว่ากันถ้าสบายใจเอาเลยนะรถไปบรรยายแถวฝั่งทน ได้แล้วย่อได้แล้วก็แล้วแต่ว่าทัศนะนี้ไม่เป็นที่ยอมรับเท่าไหร่แต่ก็มีคนทำแค่ข้ามจังหวัด5กิโลเอาเลยก็ไม่ผิดกันน่ะถามว่าสบายใจไหมล่ะถ้าสบายใจก็เอาเหตุที่มันมีเห็นต่างกันตรงนี้เพราะอะไรรู้ไหมพี่น้องเพราะว่านบีไม่ได้บอกกิโลแต่บอกเมืองมีอยู่ครั้งนึงเนี่ยอิบนุอับบาสบอกว่ามีคนถามว่าถ้าฉันไปที่เมืองเนี้ยย่อได้ไหมอิบนุอับบาสบอกเมืองนี้ยังย่อไม่ได้เมืองนี้ยังย่อไม่ได้แล้วถ้าเกิดฉันเดินทางไปอีกเมืองนึงล่ะที่เมืองถัดจากนี้ไปอ๋อเมืองนี้ย่อได้แล้วก็มีคนไปถามแล้วอิบนุอับบาสใช้อะไรเป็นตัววัดเมืองนี้ย่อได้เมืองนี้ย่อไม่ได้ก็เอาระยะทางไปคำนวณดูมันคือ4บารีดด้วยกันเป็นหน่วยวัดสมัยก่อนนะ4บารีดก็คือระยะทางเนี่ย1บารีดเท่ากับ4ฟาซักหนึ่งฟาซักเท่ากับ3ไมล์นะระยะทางเท่ากับ48ไมล์หรือ89กิโลเขาก็เอาตรงนี้แหละมาเป็นการออกหุกกลมว่า89กิโลคือระยะทางที่อนุญาตให้ย่อได้นะอันนี้ก็แล้วแต่เลยใครจะเอา5กิโล6กิโลข้ามเมืองข้ามจังหวัดเอาย่อหรือใครจะเอาจำนวนที่89เป็นหลักเอาไว้ย่อหรือใครจะเอา3วันแต่มุมตรงนี้ถ้าเกิดเราละหมาดเต็มถามว่าละหมาดใช้ได้ไหมสมมติฉันไม่ย่อเลยฉันไปขับรถไปหัดใหญ่ละหมาดเต็มตลอดเลยได้ไหมได้ก็ไม่ผิดอะไรละหมาดเต็มก็ไม่ได้ผิดแต่ไม่ได้ซุนนะก็คือไม่ได้แบบฉบับของท่านนบีแต่ไม่ได้หมายความว่าคนละหมาดเต็มเนี่ยละหมาดไม่ซ้อไอ้นี่ละหมาดไม่ใช่ไม่ได้ไอ้นี่เลวจังเลยละหมาดไม่ใช่เขาก็ละหมาดเต็มเขาก็ถือว่าใช้ได้นะแต่ดีกว่าคือการละหมาดย่อเพราะในหะดีษนบีใช้คำว่าฮาดียะมันคือของขวัญของกำนันคำถามว่าถ้าเราไม่รับของกองกำนันเนี่ยได้ไหมก็ได้ทำไมอ่ะเป็นสิทธิ์ของเราไม่รับก็ได้แต่รับดีกว่า
อ่ะต่อมาดูเรื่องที่บอกว่าหากพวกเจ้ากลัวผู้ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยข่มเหงรังแกเจ้าเนี่ยตรงนี้เนี่ยพี่น้องครับอิหม่ามอะห์มัดได้รายงานเอาไว้จากอิบนุอุมัยยะห์มาถามท่านอุมัรอิบนุคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮูโดยบอกว่าอายะห์กุรอานที่บอกว่าฟะลาจุนาฮะอะลัยกุมฟะลัยซาอะลัยกุมจุนาไม่มีบาปใดๆแก่พวกเจ้าในการอันตะกอซูรูมีนัสซอลาในการย่อละหมาดอินคิฟตุมอันไอยัฟตีนากุมุลและดีนะกาฟารูหากว่าบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยมาข่มเหงรังแกพวกเจ้าและความจริงแล้วเนี่ยณปัจจุบันหลังจากที่นบีพิชิตมักกะฮ์แล้วเนี่ยพวกมุชริกีนไม่มีอำนาจเลยแล้วอยู่ใต้การปกครองของมุสลิมต้องจ่ายภาษีด้วยซ้ำความปลอดภัยเกิดขึ้นระหว่างพวกเราแล้วเราเนี่ยการเดินทางเนี่ยไม่มีศัตรูอะไรแล้วเพราะศัตรูต่างๆเนี่ยอยู่ใต้การปกครองของอาณาจักรอิสลามแล้วเนี่ยอย่างนี้พวกเราก็ย่อละหมาดกันไม่ได้แล้วสิอุมัยยะชื่อว่าอิบนุอุมัยยะมาถามอิบนุท่านอับดุลท่านอุมัรบินคอตอบก็ตอบบอกว่าฉันเคยถามท่านรอซูลคำถามที่ท่านถามฉันเนี่ยฉันก็เคยไปถามกับท่านรอซูลเหมือนกันว่าตอนนี้จะย่อได้ไหมไม่ใช่แค่ท่านคนเดียวเป็นคนถามนะฉันนี่แหละถามมาก่อนแล้วนะนบีบอกว่าซอดากอตุนตะซอดดากอลลอบิฮาอะลัยกุมการย่อละหมาดเนี่ยมันเป็นเสมือนซอดากอที่อัลลอฮ์เนี่ยให้กับพวกท่านมันคือการที่นบีอัลลอฮ์เนี่ยอนุญาตให้กับพวกท่านนะฟะกอบาลูซอดากอตะฮูดังนั้นพวกเจ้าจงรับซอดากอตรงนี้เอาไว้รับการบริจาคที่อัลลอฮ์ให้กับพวกท่านเอาไว้ดังนั้นจะอยู่ในสภาพของหวาดกลัวหรืออยู่ในสภาพของมีศัตรูก็ย่อได้หรือไม่มีก็ย่อได้ไม่เกี่ยวกันนะครับและอีกหมดอีกอันนึงเนี่ยที่ปาดเขาอธิบายก็เพราะว่าทำไมอัลลอฮ์ถึงพูดถึงศัตรูเพราะในขณะนั้นเนี่ยในบริบทของการเดินทางในสมัยก่อนเนี่ยยังเต็มไปด้วยกับอันตรายของคนที่คิดปองร้ายกับศาสนาอิสลามจึงเอามากล่าวเอาไว้นะว่าทำไมถ้ามันเหนื่อยยังไม่พอมันต้องใช้เวลาที่กระชับด้วยจะยืนละหมาดกันอ่านนานๆพวกศัตรูมาจับได้บุกอีกอะไรอีกก็ใช้เวลาแบบกระชับ2จากสีก็เหลือ2นะอะไรที่เป็นสุนัตรอวาติบไปไงตัดทิ้งหมดไว้ก่อนวีรงวีริตไม่มีแล้วพอให้สลามปั๊บก็ไปขึ้นเดินทางต่อไอ้ที่จะมานั่งมูชาวารอกันต่อนั่งไม่มีแล้วเพราะนี่ช่วงของการเดินทางก็คือเป็นช่วงที่ใช้เวลาให้สั้นที่สุดแล้วก็ในภาวะสงครามเดี๋ยวอายะต่อมาเดี๋ยวจะพูดถึงภาวะสงครามต่อมาอ่ะนะครับสรุปก็คือย่อได้เฉพาะที่เป็น4นะสามย่อไม่ได้สองย่อไม่ได้แล้วรอวาติบตัดออกหมดแต่จะมีเฉพาะก่อนซุบฮ์เท่านั้นแหละที่ให้ทำที่เหลือไม่มีแล้วบางคนนี่เดินทางย่อด้วยจะเอารอวาติบด้วยแม่เอาครบเลยฉันก็เอาซุนนะห์นะย่อแล้วฉันก็เอาท้ายเอาหน้าด้วยมันก็ยุ่งเลยพี่น้องมันก็จะงงๆตกลงขนาดฟัดดูยังเหลือ2นี่เก็บซุนนะห์อีกต่างหากแต่ถ้าเป็นดูฮาไม่มีปัญหานะถ้าเดินทางละหมาดดูฮาได้เลยไม่มีปัญหาถ้าเดินทางละหมาดกิยามุลเลนวีเตสได้แต่ที่เป็นรอวาติบเนี่ยจะมีเฉพาะก่อนซุบฮ์2รอกะอะห์ถ้าเดินทางนะครับอันนี้อัลลอฮ์เป็นของขวัญให้แต่ไม่ได้สูญเปล่านะอัลลอฮ์บันทึกผลบุญให้หมดแหละนะครับ4ก็ได้เหมือน2ก็ได้เหมือน4เลยแล้วก็ได้มากกว่าด้วยเพราะว่าเรานั้นทำตามแบบฉบับที่นบีทำเอาไว้เป็นการน้อมรับในเนี้ยมัดของอัลลอฮ์ที่ให้กับเราผ่อนปลนให้นะแต่ก็ไม่ว่าคนที่เขาไม่ย่อก็ไม่ว่ากันนะก็แล้วแต่เขาแต่ย่อดีกว่าอ่ะต่อมาครับ102 102นะ วะอิซากุนตะฟิฮิมฟะอะกอมตะละฮุมุศศอลาوَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ
ฟะกอมตะละหูมุสศอลาวะอิซาตุมตะฟีฮิมฟะกอมตะละหูมุสศอลาฟัลตะกุมกออีฟาตุมมินฮุมมะอะกะวัลยะคุรุอัสลิฮะตะฮุมฟัลตะกุมกออีฟาตุมมินฮุมมะอะกะวัลยะคุรุอัสลิฮะตะฮุมวัลยะนะไม่ใช่ตะนะวัลยะฮูดูตัวยาอีกรอบหนึ่งฟัลตะกุมตออีฟะตุมมินฮุมมะอะกะวัลยะคูดูอัสลิฮะตะฮุมฟัลตะกุมตفَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ อีกรอบนึงนะفَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ ไม่เป็นไรจ้ะใจเย็นนะมันยาวมันยาวมาอักแล้วกันนะมาอักมาอักตรงนี้ฟัลนี้ฟัลยูซอลลูมาอักตรงนี้วัลตะติตออีฟะตุนอุคราลัมยูซอลลูฟัลยูซอลลูมาอักวัลตะอยู่ตรงนี้นะมาแอคตัวกัฟอีกรอบหนึ่งวัลตะติตออีฟะตุนอุคราลัมยูซัลลูฟัลยูซัลลูมาแอควัลตะوَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ อีกรอบนึงนะوَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْอันสินะตะฮุมติกุมวัดดัลลาซีนะกะฟะรูลาวตักฟูลูนะอันอัสลิฮะติกุมวัดดัลลาซีนะ
ลาตัฟูลูดีมากนะครับตรงตัวกินอ่านยากนิดนึงนะเตอร์ตอนแรกเราเห็นเอตัวอะไรตัวกอล์ฟหรือตัวฟานะครับดูให้ดีตรงนี้เป็นตัวกินนะครับตัวก็อ่านว่าเตอร์ฟูลูนะเราเตอร์ฟูลูนะเห็นไหมอีกรอบหนึ่งว่าالذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدةไอ้รอบหนึ่งว่าอัมติอาติกุมฟายามีลูนาอะลัยกุมไมลาตาวาฮิดะว่าอัมติอาติกุมฟายามีลูนาอะลัยกุมไมลาตาวาฮิดะว่าลาจุนาฮะعليكم إن كان بكم أذى من مطر ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر อีกรอบหนึ่งولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتممرضى أن تضعوا أسلحتكم أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم โอ้ดีมากครับรอบหนึ่งนะأو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكموخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهيناอีกรอบหนึ่งนะอินนัลลอฮะอะอัดดะลิลกาฟิรีนอะซาบัมมุฮีนาอินนัลลอฮะอะอัดดะลิลกาฟิรีนอะซาบัมมุฮีนามาดูความหมายนะครับอายะนี้พูดถึงการละหมาดในสภาพ
ความหวาดกลัวซอลาตุนโคฟนะคำว่าเขาแปลว่าหวาดกลัวตรงนี้ก็คือเรื่องของการทำสงครามซึ่งถูกกล่าวไว้ในหนังสือฟิกทุกเล่มวิธีการละหมาดแต่พอพูดถึงทฤษฎีการปฏิบัติจริงเราจะได้ทำไหมล่ะมันยิ่งกว่าไอ้ละหมาดจันตคาสุยคาดีนะอันนั้นยังมีโอกาสได้ทำหรืออีกอันนึงเนี่ยบ้านเราก็ยังไม่น่าจะมีใครได้ทำละหมาดขอฝนเพราะว่าฝนส่วนใหญ่จะฝนจะตกเยอะแต่ในอาหรับเนี่ยการละหมาดขอฝนเนี่ยเขาก็ยังคงปฏิบัติอยู่โดยเฉพาะในประเทศซาอุดิอาระเบียที่ปัจจุบันเนี่ยฝนไม่ตกเข้าไม่เดือดร้อนหรอกเพราะว่าเขามีการผันน้ำทะเลเนี่ยมากลั่นเป็นน้ำจืดแต่เมื่อฝนไม่ตกเราก็สามารถจะละหมาดได้เป็นการรักษาไว้แต่อันเนี้ยจะละหมาดได้เนี่ยจะต้องมีภาวะสงครามแสดงว่าคนที่จะต้องเรียนเรื่องเนี่ยก็คือคนที่เป็นทหารเนี่ยคนที่ออกไปรบเหล่ามูจาฮิดีนขอโทษทีสลับกันแล้วจิฮาดมูจาฮิดีนคนที่ไปรบนี่แหละที่จะต้องเรียนรู้หลักการนี้ส่วนผู้หญิงไม่มีอยู่แล้วผู้หญิงจะไปรบอะไรหรือผู้ชายโดยทั่วไปโดยปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้มีการไปทำการสู้รบแต่ถามว่าในมหาวิทยาลัยสอนไหมสอนแต่อาจารย์ก็ไม่ได้แบบเข้มงวดแกต้องละหมาดให้เป็นนะละหมาดไม่เป็นแล้วก็ไม่ให้ผ่านขนาดนั้นก็คือสอนเป็นทฤษฎีเอาไว้ว่าขนาดรบเนี่ยยังต้องละหมาดเลยแล้วนับภาษาอะไรก็ตอนที่ไม่ได้ทำไม่สบายสบายเนี่ยไม่รบแล้วยังไม่ละหมาดความจริงในขนาดรบนี่มันไม่ต้องแล้วโอ้โหศัตรูมันจะยิงไอ้ลูกธนูมาเมื่อไรมันจะบุกเข้าเมืองเมื่อไรยังต้องละหมาดนะแล้วนับภาษาอะไรกับภาวะปัจจุบันนี้ที่มันไม่ได้มีอะไรเลยแล้วเราไม่ละหมาดนะนี่ก็เป็นการบ่งชี้ว่าความสำคัญการละหมาดมาดูนะทีละวรรคว่าอีดะกุนตะฟีฮิมและเมื่อเจ้าเนี่ยอยู่ในหมู่พวกเขาอยู่ในหมู่พวกเขาเนี่ยก็รวมถึงตอนที่ไปรบหมายถึงว่ารบสู้กันเลยนะหรือถูกล้อมเอาไว้ถูกศัตรูมาล้อมเอาไว้เนี่ยก็สามารถจะละหมาดแบบนี้ได้เพราะไม่รู้มันจะบุกเข้ามาเมื่อไหร่หรือการตั้งค่ายประจันบานกันอยู่ประจันหน้ากันอยู่นะพวกเจ้าอัลลอฮ์บอกว่าฟะอากอมตะละฮุมุศศอลาพวกเจ้าและเจ้าได้ให้มีการละหมาดขึ้นนะและเจ้าได้ให้มีการละหมาดขึ้นแก่เจ้านะและก็ให้ขอโทษดิและก็ให้มีการละหมาดขึ้นแก่พวกเขานะแก่พวกเขาฟันตะกุ้มตออีฟาตุนมินหุมมาอักดังนั้นกลุ่มหนึ่งคำว่าตออีฟาเนี่ยแปลว่ากลุ่มหนึ่งจากพวกเขาก็ยืนละหมาดร่วมกับพวกเจ้าวันยะฮูซูอัสลีฮาตาหุมและพวกเขาจงเอาอาวุธของพวกเขาถือไว้ด้วยคือการละหมาดเนี่ยมันจะเหลืออยู่2รอกอะห์นะครับในภาวะสงครามเนี่ยย่อเลยนะเหลือ2คนที่เป็นอิหม่ามนำละหมาดเนี่ยจะนำละหมาด1รอกอะห์1รอกอะห์ในซอฟแรกส่วนซอฟที่2เนี่ยจะยืนเฉยๆตักเบ็ดพร้อมกันเข้าละหมาดพร้อมกันจะนำละหมาดซอฟแรกก่อนพอซอฟแรกละหมาดเซฟหลังเนี่ยถืออาวุธเอาไว้คอยมองดูต้องมองด้วยนะว่ามันจะมีศัตรูมาบุกแถวแรกก็ละหมาดไปพอแถวแรกละหมาดเสร็จอิหม่ามขึ้นมายืนแถวหลังถึงละหมาดสลับกันแต่ละหมาดเองละหมาดเองไม่ต้องอิหม่ามยืนค้างไว้ก่อนแล้วก็ละหมาดเองนะแล้วก็รอเองแล้วก็ค่อยอีกแถวนึงค่อยมาละหมาดแปลว่าแต่ละแถวจะได้ละหมาดพร้อมกับอิหม่ามแค่คนละ1รอกอะห์เนี่ยมันจะเป็นภาพแบบเนี้ยจะละหมาดกับอิหม่ามแค่แถวละหนึ่งแล้วก็ละหมาดเองหนึ่งรอกอะห์เพราะแต่ละแถวตอนที่ละหมาดกับอิหม่ามเนี่ยก็คือจะต้องยืนเฝ้าเพื่อนถืออาวุธเอาไว้คอยระวังอันนี้ไปหาคลิปดูได้ในประเทศอินโดนีเซียเขาทำมาไว้ดีมากในอาหรับก็มีเป็นทหารพาลเลยนะใส่ชุดแบบใส่ทหารแล้วถือปืนนะนี่ใช้ปืนละเพราะว่าเมื่อก่อนเป็นดาบตอนนี้ก็ใช้ปืนถือปืนนี้เลยปืนถืออย่างนี้เลยไอ้เดินก็ละหมาดไปนะ
แล้วก็มันก็จะทุลักทุเลหน่อยแหละคอมแบทเอ่ยปืนเอ่ยอะไรเอ่ยระเบิดคือละหมาดนะ1รอกอะห์นะแต่ว่าต้องมีคนเฝ้าอันเนี้ยบ่งชี้ให้เห็นว่านี่คือความสำคัญการละหมาดญะมาอะห์ขณะสงครามยังต้องมีอิหม่ามละหมาดเลยอิหม่ามนำละหมาดแต่นำคนละ1รอกอะห์และสุดท้ายก็สลามพร้อมกันนะครับอ่ะต่อนะฟัลยากูนูมินวะรออีกุมอะฟะอิซาซะญะดูเมื่อกี้ถึงอาวุธแล้วครั้งเมื่อพวกเขาก้มลงกราบฟะอิซาซะญะดูฟัลยากูนูมินวะรออีกุมพวกเขาก็จงไปอยู่เบื้องหลังของพวกเจ้านะพวกเขาก็จงไปอยู่เบื้องหลังของพวกเจ้าวันตะติตออิฟตุนอุครอและอีกกลุ่มหนึ่งที่ยังไม่ได้ละหมาดก็มาละหมาดสลับกันอีกฝั่งหนึ่งก็ดูต่อนะฟันยูซอนลูมาร์กมาละหมาดพร้อมอยู่รวมอยู่กับเจ้าวันยะคูดูไฮซรอฮุมวะอัสลีฮาตาฮุมและพวกเขาจงระมัดระวังพร้อมอาวุธของพวกเขาวะอัมวัดดัลละดีนะกะฟารูลาตักฟูลูนะอันอัสลีฮาติกุมบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานั้นหากว่าพวกเจ้าเผลอจากอาวุธหมายความว่าถ้าไม่มีอาวุธอยู่ด้วยอยู่ข้างกายด้วยเนี่ยแล้วเกิดเผลอขึ้นมาเนี่ยและสัมภาระของพวกเจ้าแล้วเนี่ยเขาก็จะจู่โจมเต้าอย่างรวดเร็วดังนั้นการละหมาดนี้ศาสนากำหนดเลยว่าจงพกอาวุธไว้ด้วยพูดง่ายๆว่าระบงระเบิดเนี่ยอยู่พร้อมเพราะอาจจะเป็นช่องทางให้คนที่เป็นศัตรูเนี่ยโจมตีได้เอาต่อมาอัลลอฮ์บอกต่อว่าวะอัมติอาติกุมฟะยามีลูนะอะลัยกุมไมลาตาวาฮิดะวะลาจุนาฮะอะลัยกุมและก็ไม่มีบาปใดๆแก่พวกเจ้านะและไม่มีบาปใดๆแก่พวกเจ้าอินกานะบิกุมอาดัมมิมมะตอรไม่ว่าจะเป็นเนื่องจากฝนตกความเดือดร้อนจากการฝนตกหรือล้มป่วยในการที่พระเจ้าจะวางอาวุธของพระเจ้าแต่ก็จงระมัดระวังถ้าเกิดสมมุติว่าถ้าจะถืออาวุธออกไปฝนมันตกนี้เดี๋ยวดาบขึ้นสนิมเดี๋ยวดาบขึ้นสนิมหรือป่วยอยู่จะให้มาถืออาวุธด้วยละหมาดไปด้วยโอ้โหไม่ไหวแล้วบาดเจ็บอันนี้ก็ไม่ว่ากันเห็นไหมแต่ถ้าโดยภาวะปกติยังแข็งแรงอยู่อาวุธต้องเป็นไงติดตัวอยู่เสมอนี่ละเอียดมากเลยนะอันตะดออัสลิฮะตะกุมวะคูซูไฮซรอกุมแต่ที่สำคัญก็คือว่าพวกเจ้าจะต้องระมัดระวังไม่ใช่ว่าโอ้ยเราละหมาดอยู่ยังไงมันก็ไม่กล้ามาหรอกใครบอกก็ศัตรูมันพร้อมอยู่แล้วมันไม่สนหรอกเราจะละมงละหมาดอยู่นะดังนั้นอัลลอฮ์จึงบอกว่าฟะฮูดูให้รอกุ้มให้ระมัดระวังโดยเฉพาะตอนละหมาดนั่นแหละแน่นอนอัลลอฮ์ช่วยเหลือมีปัญหาเราอัลลอฮ์ช่วยเหลือแต่ก็ต้องระมัดระวังตัวด้วยนะไม่ใช่ว่าไม่ใส่กงใส่เกาะแล้วไม่ต้องถืออะไรแล้วประมาทเลอะๆอันนี้ไม่ใช่อิสลามเราเนี่ยสอนให้เรามีสตินะครับแล้วก็เตรียมตัวเตรียมพร้อมให้ระมัดระวังนะบางคนบอกอาจารย์เนี่ยเราตะวักกันก็พอแล้วแล้วทำไมอัลลอฮ์ให้พกอาวุธตลอดเลยล่ะตอนละหมาดแต่ตะวักกันละหมาดก็ไม่ต้องเลยแต่ในทางกลับกันนะพี่น้องรู้ไหมว่านบีก็ระวังมากเรื่องอาวุธนบีบอกคนหนึ่งคนใดเนี่ยอย่าได้ชี้อาวุธไปหาพี่น้องของเขาของมีคมเนี่ยอย่าเล่นกันนะบางคนเนี่ยเล่นกันอยู่ยื่นมีดเล่นใช้ตอนผักฝับเข้าไปไม่ได้อย่าได้ยื่นปลายอาวุธหรือสิ่งที่เป็นอันตรายให้กับพี่น้องใครจะพกธนูไปไหนมาไหนอย่าลืมในการห่อหุ้มตัวหัวของธนูเพราะไม่งั้นมันอาจจะไปเกี่ยวไปบาดคนได้เนี่ยนบีสอนไว้สวยงามหมดจะพกดาบก็ต้องอยู่ในฝักเรียบร้อยไม่ใช่พกไปเดินไปปุ๊บไอ้นั่นโดนมีดบาดไปแล้วเดินผ่านเราเออ
อันนี้ไม่ได้อันตรายแต่การพกอาวุธเนี่ยเป็นการเตรียมพร้อมในการที่จะกระโจนเข้าสู่การยิฮาดเพื่อปกป้องอิสลามในภาวะหนึ่งที่สมัยก่อนศัตรูเนี่ยมันอาจจะเป็นไส้ศึกเป็นยาซูดเป็นไส้ศึกปลอมตัวมาก็ได้นะหรือมีเหตุอย่างกรณีของท่านอุมัรท่านอุมัรเนี่ยตอนที่โดนลอบฆ่าเนี่ยกว่าจะจับได้เนี่ยโดนแทงไปเพียบเลยนะประมาณ 2-3 คนตายในนั้นประมาณ 5-6 คนได้แต่ด้วยความไหวพริบของซาบ้าคนนึงเนี่ยมีเสื้อคลุมก็ไปละหมาดไม่มีอาวุธอยู่แล้วไปละหมาดซุบฮ์ก็เอาเสื้อคลุมเนี่ยโยนใส่พอโยนใส่เป็นไงไอ้เสื้อมันก็ไปหุ้มไปห่อก็ขยับเคลื่อนไม่ได้ก็โดนจับได้แต่ไอ้คนรอบข้าเนี่ยอบูลุลุมันใจมันถึงดีมันก็เอากริดของมันที่แทงคนอื่นเขานี่แหละปาดคอตัวเองตายตอนนั้นเลยเพราะยังไงมันก็ถูกประหารอยู่แล้วมันก็ปาดคอเลยนะก็นี่คือไหวพริบแต่ว่าไม่มีอาวุธออกไปสู้ราวตอนนั้นน่ะไม่มีอาวุธเพราะว่าตอนนั้นบ้านเมืองสงบแล้วแต่ในสมัยก่อนที่มันยังมีศัตรูอยู่เนี่ยนบีเตือนตลอดจะกลับไปบ้านในสงครามคอนดักมีซอบ้าคนนึงคิดถึงภรรยามากเลยนะแต่งงานกันใหม่ๆนบีบอกให้ออกมารบก็ออกมาอยากกลับไปหาภรรยานบีบอกไปได้แต่ต้องเตรียมอาวุธไปด้วยนะให้พกอาวุธไปแต่ไม่เจอศัตรูไม่เจอศัตรูครับแต่ไปเจองูอยู่ในบ้านงูตัวเบ้อเร่อเลยงูสีดำนะก็สู้กันกับงูนะสุดท้ายก็ตายกันทั้งคู่เลยแต่ภรรยาเนี่ยออกมานอกบ้านสามีก็ดุภรรยาทำไมออกมานอกบ้านฉันบอกให้อยู่ในบ้านบังเข้าไปดูสิตัวเบ้อเร่อเลยงูความมาถึงนบีบอกว่าถ้าเจองูใหญ่ๆเนี่ยให้คุยกับมันก่อนเพราะมันคือยินและให้กำหนดมันกี่วันออกสมมติวันนี้ออกนะถ้าวันนี้ไม่ออกถึงฆ่ามันอย่าเพิ่งไปถึงก็ฆ่าเลยถ้างูใหญ่ๆนะดูแล้วไม่ใช่งูปกติอ่ะเขาเรียกงูยินเนี่ยสมัยก่อนเขาเรียกงูเลยงูเจ้าที่อะไรเงี้ยนะงูยินงูสีโดยเฉพาะสีดำเมื่อก่อนมีนะพวกยินมันปลอมมาอันนี้นกไม่ใช่งูนี่นก ก็เล่าให้พี่น้องฟังว่านบีให้พกอาวุธตลอดนะแล้วก็ซอบ้าท่านเนี่ยสู้กับงูจนกระทั่งนั่นแหละตายกันพังไปแต่ว่าถ้ายินเนี่ยเวลามันปลอมเป็นตัวอะไรแล้วมันตายจริงเลยนะอย่างสมมติมันเป็นงูแล้วมันโดนฆ่ามันก็ตายจริงอันนี้อยู่ในบันทึกของอิหม่ามมุสลิมเรื่องงูที่เป็นยินนะฮะ อินนัลลอฮะอัดดะลิลกาฟิรีนะอะซาบัมมุฮีนะแท้จริงอัลลอฮ์เตรียมไว้แล้วซึ่งการลงโทษที่ยังความอัปยศแก่ผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายอ่ะมาดูคำอธิบายสักนิดนึงการละหมาดในยามหวาดกลัวเนี่ยมีหลายชนิดครับเพราะศัตรูนั้นบางครั้งก็อาจจะอยู่ในทิศอื่นคือถ้าอยู่ทิศกิบลาก็ง่ายก็หันหน้าไปทางกิบลาแต่ถ้าอยู่ทิศอื่นเนี่ยเราต้องละหมาดหันไปทิศกิบลาแปลว่าศัตรูอยู่ข้างหลังคนที่คอยระวังต้องหันกลับหลังไปการละหมาดบางปกติจะมี4รอกะอ์เช่นดูรีอัสรีและอิชาก็จะลดนะเหลือ2รอกะอ์ส่วน3รอกะอ์เช่นมักริบหรือซุบฮ์เนี่ยก็ละหมาดเหมือนเดิมนะครับละหมาดเหมือนเดิมบางครั้งก็แต่ว่าจะละหมาดกับอิหม่ามยังไงเนี่ยปัสอาลาตรงเนี้ยสมมักกะริบเนี่ยมัน3รอกะอ์ก็ถ้าเป็น2มันอย่างละ1ถ้าว่า3ทำยังไงเขาบอกว่ามีกลุ่มนึงได้2อีกกลุ่มนึงได้1ก็ต้องเตรียมกันว่าใครจะเอา2ใครจะเอา1แต่ไม่เป็นไรได้ญะมาทั้งคู่แปลว่าอีก2รอกอะห์เนี่ยให้เขาละหมาดไปเลยแล้วเราก็เฝ้าระวังแล้วเสร็จแล้วก็เราก็ละหมาดคนเดียว2รอกอะห์และอีก1รอกอะห์ก็สลับกันนะคราวนี้ในกรณีที่ประจันหน้ากันอันนี้ประจันหน้ากันแล้วก็ให้ต่างคนต่างละหมาดเพราะอันนี้จู่โจมกันแล้วขี่ม้าสู้กันแล้วและไม่ต้องสนใจว่าจะหันหน้าไปทางไหนละหมาดได้เลยนะพาหนะมันจะวิ่งไปทางไหนก็ละหมาดได้เลยและอนุญาตให้เคลื่อนไหวไปด้วยไม่เป็นไรปกติละหมาดเนี่ยเราเดินไม่ได้เคลื่อนไหวไม่ได้ต้องอยู่นิ่งๆแต่ละหมาดในขณะเดินทางตรงเนี่ยขอโทษในขณะหวาดกลัวสงครามตรงเนี้ยละหมาดไปด้วยฟันไปด้วยแทงไปด้วยนะ
นะแล้วก็ปากก็กล่าวไปฟาติฮะอ่านไปรับดาบไป คือละหมาดไปด้วยแล้วก็ต่อสู้ไปด้วยยากก็ยากแหละแต่คือให้ทำไงด้วยสัญลักษณ์นี่เหมือนคนนอนพงาบอ่ะก็ให้กระลิบตาเอาอ่ะก็เหมือนกันนี่ก็เหมือนกันนี่ก็ฟันไปสู้ไปหูก็ฟังไปสู้ไปปากก็อ่านไปนิดเดียวแต่เหลือแค่รอกอาร์ตเดียวแล้วนะคือในสมมติเราเนี่ยสมมติต่อสู้อยู่เนี่ยก็เท่ากับอ่านฟาติฮะสู้รอตัดไปไม่ต้องอ่านก็ได้ฟาติฮะเสร็จตอนลุกตอนลงไปลุกกั้วก็สุบฮานะรับบียันอาซีมซามีอัลลอฮฺฮุลิมันฮุมิดะปากแต่ว่าอย่างเดียวแหละท่าทางทำอะไรไม่ได้หรอกท่าทางก็ใช้เป็นสัญลักษณ์เอาแล้วก็อ่านอัตฮิยาให้สลามจบก็ไปถึงก้มขนาดนั้นถ้าก้มเนี่ยต้องรู้ว่าปลอดภัยนึกออกไหมคือถ้ามุดไม่มีศัตรูถึงจะก้มได้แต่ถ้ายังสู้อยู่ก้มไม่ได้นะนี่ก้มปั๊บนี่ดาบเข้านี่คือให้ทำอ่ะไม่ยอมเลยไม่ยอมเลยว่าเฮ้ยไม่ต้องทำให้ทำยังไงก็ได้คือทุกอย่างจะถูกยกเว้นหมดเช่นจะหันหน้ากิบลาไม่มีแล้วเดินละหมาดได้สู้ไปได้จับอาวุธได้คือทุกอย่างที่แบบเป็นเงื่อนไขการละหมาดเนี่ยปล่อยหมดเลยไม่ต้องสนใจขอให้ทำแล้วกันแค่นั้นเองฟาติฮะห์ก็อ่านไปปากอ่านไปคือมันมีอามันเดียวเลยนะพี่น้องที่ไม่มีอะไรแทนได้อย่างอื่นจะแทนได้หมดอ่ะเช่นบวชไม่ได้ก็ออกฟิดียาทำฮัจญ์ไม่ได้ก็พ้นไปหรือให้คนอื่นไปทำแทนก็ได้แต่ละหมาดนี่เราละหมาดไม่วันนี้ละหมาดไม่ไหวกีมาช่วยฉันด้วยนะโถกีซูโบวันนี้ผมขี้เกียจตื่นกีละหมาดให้ฉันหน่อยกีบอก ตัวใครตัวมันเว้ยกีบอก เห็นไหมละหมาดนี่แปลกกับเพื่อนเลยตัวใครตัวมันแทนกันยังไม่ได้เนี่ยสมมติอย่างเงี้ยมันน่าจะได้นะเอาร้อนแล้วลบมาโอ้โหจะตายก็ไม่ตายแล้วน่าจะหยุดสักวันนึงหยุดไม่มีหยุดเลยห้ามหยุดละหมาดนะคนหยุดละหมาดมีอย่างเดียวตายตายเลยคนหยุดละหมาดนะเหลือ1รอกอะห์นะครับซึ่งรูปแบบเนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่าเยอะมากเพราะนบีก็จะทำตามสถานการณ์คือการละหมาดเนี่ยมันจะปรับเปลี่ยนสถานการณ์ถ้าสถานการณ์ประจันกันอยู่ไม่รุนแรงมากก็อีกสถานอีกแบบนึงถ้าบอกโอ้โหมันรุนแรงวิ่งสู้กันฆ่ากันก็เหลืออีกแบบนึงจึงมีหลายรายงานเต็มไปหมดเลยเมื่อกี้ผมเปิดดูเนี่ยเพียบเลยแต่เอาเข้าจริงไงที่บอกแหละว่ามันคือทฤษฎีในการปฏิบัติพอถึงเวลาจริงเนี่ยน้อยคนนักที่จะได้ปฏิบัตินะยกเว้นคนที่ออกไปออกรบนั่นแหละและเดี๋ยวนี้ออกรบเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบเจอหน้ากันนี่มันสไนเปอร์หนุนอยู่ไกลๆเป็นกิโลยิงใช่ป่ะหรือบางทีเดี๋ยวมันกดปุ่มปุ๊บจรวดไปลงใช้โดรนไอ้ประเภทสมัยก่อนที่สู้กันเห็นแขนขาดเห็นคอขาดต่อหน้าเนี่ยมันไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้มันอยู่ในฐานบัญชาการกดปุ่มระเบิดไปลงเป็นรบแบบใหม่นะอย่างเงี้ยอยู่ในฐานบัญชาการก็ละหมาดปกติได้ไม่เป็นห่วงนะอันนี้ก็เล่าให้พี่น้องฟังว่าการละหมาดแบบหวาดกลัวนะครับซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ลงอายะห์นี้ลงมานะครับนะ เฉพาะเลยเรื่องการละหมาดในยามหวาดกลัวดังนั้นขนาดยังไม่ประจันบานยังให้ละหมาดญะมาเนี่ยนะปาดส่วนหนึ่งถึงบอกว่าละหมาดญะมาถึงเป็นเรื่องจำเป็นมากขนาดสงครามยังให้ญะมาเลยยกเว้นจะไม่ญะมาอย่างเดียวก็คือตอนสู้กันแล้วต่างคนต่างสู้รบแล้วต่อนะครับอายะห์ที่103 104 ฟังสกุลรอนะจ้ะแล้วก็ย้อนفإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكمFaذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم
ีกรอบนะฟะอีซากอฎอยตุมฟะอีซากอฎอยตุมุศศอลาตะฟะซกุรุลลอฮ์ฟะอีซากอฎอยตุมุศศอลาตะฟะซกุรุลลอฮ์ฟะซกุรุลลอฮ์กิยามะนวะกุอูดะวะอะลาจุนูบิกุมفإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة ตรงนั้นนะนูนตายพบตาเป็นอิคฟาอิคฟาอย่าลืมหนองเสียง فإذا اطمأننتمฟาอีซาตะอ่านเข้าไปที่ตัวตอเลยนะฟาอีซาตะมะนะตุมมะนะตุมฟาอีซาตะมะนะตุมฟะอะกีมุศศอลาอินนัสศอลาตะกานะตอะลัลมุมินีนะกิตาบัมมะอูกูตาอินนัสศอลาตะกานะตอะลัลมุมินีนะกิตาบัมมะอูกูตาอินالصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم ولا تهنوا في ابتغاء القوم ولا تهنوا في ابتغاءالقوم ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمونตรงนี้นะจะแปลกนิดนึงเราจะไม่ค่อยคุ้นกับตัวอลิฟนะครับส่วนใหญ่เราจะเจอคำว่าตะละมูนซึ่งอาลิมาเนี่ยแปลว่ารู้แต่อาลัมตรงเนี้ยตัวอลิฟเนี่ยแปลว่าเจ็บปวดอาลีมอาดาบุนอาลีมเนี่ยตัวอะไรตัวอลิฟไม่ใช่อาลีมถ้าอาลีมุนอีกอันนึงแปลว่าความรู้พระองค์ทรงรอบรู้ถ้ามีคำว่าอาลีมอยู่ข้างหลังอาดาบเนี่ยจะเป็นตัวอาลีฟทันทีนะดังนั้นตรงนี้มันเป็นตัวอาลีฟและอ่านคล้ายๆกับตัวอีนนะบางคนพลาดอินตะกูนูตะละมูความหมายคนละเรื่องเลยคนละอย่างเลยเห็นไหมว่าการออกเสียงมักรอดจึงเป็นเรื่องสำคัญเพราะถ้าออกผิดความหมายเปลี่ยนอีกรอบหนึ่งนะ
ตะลามูอ่านแค่นี้นะตะลามูไม่ต้องตะห้ามลงไปที่ตัวลึกเขาเรียกอะไรนะตัวไอนนะเป็นตัวอลิฟตะลามูอินตะกูนูตะลามูนะฟะอินนะฮุมยะลามูนะกะมาตะลามูนوَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا มาดูความหมายนะฟะอีดาและครั้งเมื่อครั้นเมื่ออีดาแปลว่าเมื่อครั้นเมื่อกอดอยตูมุสซอลาเสร็จสิ้นจากภารกิจละหมาดแล้วจงรำลึกถึงการรำลึกถึงอัลเลาะห์มากๆหลังจากละหมาดโคฟคือละหมาดเสร็จละช่วงในภาวะกำลังขับขันอยู่ศัตรูไม่รู้จะบุกมาเมื่อไรหรือเราจะบุกเข้าไปเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าอย่าไปคิดเป็นเรื่องอื่นแต่ให้รำลึกถึงอัลลอฮ์ให้เยอะๆให้รำลึกถึงอัลลอฮ์เยอะนะครับในคำว่าไฟคำว่ากอดอยตุ้มเนี่ยแม้กระทั่งช่วงฮัจกอดอยตุ้มมานาซีกะกุ้มจำได้ไหมที่เราเคยอ่านมาแล้วเมื่อทำฮัจเสร็จแล้วให้รำลึกถึงข้าให้เยอะๆเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยมนุษย์เราเวลาเสร็จสิ้นภารกิจและใจก็มาอยู่กับอัลลอฮ์แล้วใจอยากกลับมาบ้านนึกถึงย่อนึกถึงมะนึกถึงภรรยานึกถึงลูกเอาเราจึงเตือนบอกว่าเมื่อเสร็จภารกิจแล้วไอ้ช่วงทำภารกิจเนี่ยมีปัญหาหรอกละหมาดอยู่เรานึกถึงอัลลอฮ์อยู่แล้วแต่พอหลังจากละหมาดไปแล้วเนี่ยนึกถึงอัลลอฮ์บ้างเปล่าเสร็จละหมาดแล้วเป็นไงใจมาอยู่กับอัลลอฮ์เลยก็ไม่ใช่จงรำลึกถึงอัลลอฮ์ให้เยอะๆนะตอนละหมาดเนี่ยไม่ต้องพูดถึงละเพราะละหมาดเนี่ยใจมันต้องอยู่กับอัลลอฮ์อยู่แล้วแต่นอกละหมาดล่ะละหมาดเสร็จแล้วเนี่ยอยู่กับอะไรอัลลอฮ์จึงบอกฟัซกูรุลลอฮ์ให้ทำการรำลึกถึงอัลลอฮ์ดิกิตเยอะๆนะกียาเมาไม่ว่าท่านจะอยู่ในสภาพยืนการวิกรุลลอฮ์เนี่ยพี่น้องครับทำได้ทุกอิริยาบถเพราะปากเนี่ยลิ้นมันขยับแต่มือมันก็ไม่ได้แปลว่ามือมันจะล็อกแม้กระทั่งขับรถเนี่ยนะยังวิกรุลลอฮ์ได้เลยขับรถกับที่กรุณล้อได้กล่าวไปสิอัลลอฮฺวะบัดแลอิลลอฮฺทำดีแล้วอัลลอฮฺวะบัดก็ขับไปไม่เสียสมาธิด้วยแต่ถ้าเล่นมือถือเนี่ยไม่แน่ฉันบางทีชอบดูถืออันนี้เดี๋ยวรถชนเห็นไหมจะชนเขาจะชนเขาไม่รู้ใครชนใครเราจะชนเขาด้วย แม้กระทั่งซักผ้าแม่บ้านยังบอกเลยซักผ้ารอผ้าปั่นทำไงดีวะเบื่อซิกรุลลอฮ์ได้คือถ้าทำได้มันดีนะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะไปทำอย่างอื่นอันนี้พูดตรงๆอ่ะเราก็จะไปหาอะไรฆ่าเวลาไปแต่จริงๆเนี่ยเวลาที่เราทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็สามารถที่จะซิกรุลลอฮ์ได้เพราะซิกรุลลอฮ์นี่ไม่ได้บอกว่าเมื่อซิกรุลลอฮ์แล้วทำอย่างอื่นไม่ได้แต่ยังละหมาดเนี่ยมันไม่ได้ไงละหมาดไปซักผ้าไปไม่ได้นะเราก็ต้องหยุดจากการซักผ้านะละจากการสัมมาละหมาดแต่ถ้าซิกรุลลอฮ์ได้ตลอดขับรถได้ตลอดนะครับกียามเมาจะยืนก็ดิกรำลึกถึงอัลลอฮ์ได้กูอูดาวนั่งก็ได้วะอาลาจูนูบิฮิมแม้กระทั่งร่างกายของเราเนี่ยสีข้างของเราเนี่ยอยู่บนที่นอนแล้วนอนแล้วก็ซิกรุลลอฮ์ได้มีคนถามอ่านกุรอานนอนอ่านกุรอานได้ไหมได้ทำไมจะไม่ได้ล่ะก็นอนอ่านไปสิบางคนบอกไม่ได้ถ้ามันไม่อะไรนะไม่ธรรมัดธแมงก็นี่ไงก็อ่านได้อ่านกุรอานได้นอนก็อ่านได้นอนอ่านได้นะพ่อนบีเนี่ยให้ท่านหญิงไอชานอนตักแล้วนบีก็อ่านอ่านให้ฟังนะแต่นิดนึงว่ากุรอานหรือตัวของมุสฮับเนี่ยต้องพยายามให้อยู่ในที่ที่มีเหมาะสมคือการอ่านมันออกมาจากปากเรา
ไม่มีปัญหาหรอกเราจะอยู่ชั้นใต้ดินก็อ่านได้บางคนบอกอยู่ชั้นใต้ดินอย่าอ่านนะมันอยู่ชั้นลึกต่ำต้องขึ้นไปชั้น2ไม่ใช่ไม่เกี่ยวแต่ถ้าเป็นตัวมุสฮับเนี่ยจะต้องวางให้เหมาะสมนะแต่อาหรับเนี่ยบางทีไม่ค่อยลึกซึ้งเรื่องพวกนี้เท่าไหร่ในฉันเห็นกับตาเลยคนอินเดียคนอาหรับจะทะเลาะกันในที่สุราห์ฮารอมไอ้คนอินเดียมันไม่ได้เนี่ยต้องวางที่สูงมียืนอ่านงี้นั่งอ่านมันก็วะยกอาหรับมันวางกับพื้นเลยวางกับพื้นมันก็อ่านบางทีมันเอามาหนุนด้วยเอามาหนุนหัวอินเดียมันก็บอกไม่ได้ไอ้อาหรับบอกทำไมอ่ะเสียกันสองคนไอ้เราไม่ว่าจะห้ามถ้าถามว่าความเหมาะสมก็ใช่นะแต่เขาก็มองว่าก็อ่านไม่ได้หรอกวางไว้กับพื้นมันไม่มีแต่ของเรามันต้องมีที่วางขึ้นมาไงมีราคาวางใช่ไหมบ้านเรามีลมราคาให้เกียรติถามว่าดีไหมดีแต่ถึงขั้นเขาเหยียดยามกุรอานเขาวางกุรอานกับพื้นแล้วอ่านเนี่ยมันก็ไม่ใช่หรอกเขาก็ให้เกียรตินั่นแหละแต่วิธีการบางทีเราอาจจะต่างกันนิดนึงบางคนเนี่ยสอนเนี่ยกุรอานเนี่ยถือแกว่งกับมืออย่างนี้ไม่ได้ต้องเอามาแนบไว้กับอกเดินบางคนสอนอย่างนี้เลยนะกุรอานต้องเวลาถือกุรอานนี่ต้องไว้กันหน้าอกเดินไม่ใช่ถือแกว่งงี้ก็แล้วแต่คนโบราณเขาก็อาจจะมีนะแต่ก็เอาแหละเราเคร่งคัดกับตัวเรา ดีกว่าไม่ได้บอกว่าไม่ดีกว่าแต่บางทีเราก็ไม่มีปัญหาคนอื่นเขาไงไม่ได้เฮ้ยไม่ได้ต้องทำเหมือนฉันก็ปล่อยเขาไปอย่าไปก้าวว่ากันไปนะถ้าคือถ้าสมมติเขามาเหยียบกุรอานนี่ไม่ได้ใช่ไหมอันนี้ผิดเลยอ้าวต่อฟาอีดัตมะนันตุมโอ้ตรงนี้นะครั้งเมื่อพระเจ้าปลอดภัยแล้วนะฟาอากีมุสซอลาก็จงละหมาดจงปฏิบัติละหมาดเอาละหมาดยังไงอ่ะอินนัสซอลากะตะกานัตอัลลันมุมินีนะกีตาบันเมากูตาแท้จริงการละหมาดนั้นเป็นบัญญัติที่ถูกกำหนดเป็นเวลาของมันให้กับผู้ศรัทธาทั้งหลายคำว่าเมากูตาเนี่ยละหมาดตามอำเภอใจไม่ได้ต้องมีอยู่ในเวลาอยู่ในเวลานะคราวนี้คำถามต่อมาว่าถ้าละหมาดก่อนเวลาละหมาดใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้ใช่ป่ะละหมาดกี่จะกูชั่วยังไงอัลลอฮ์ก็ไม่รับถ้าไปละหมาดก่อนเวลาก็ไม่ต่างกันว่าถ้าละหมาดหมดเวลาแล้วจะใช้ได้ไหม ก่อนเวลาไม่ได้แล้วถ้าหมดเวลาแล้วจะใช้ได้ไหมก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันนั่นแหละต่างกันตรงไหนอ่ะก็มันไม่อยู่ในเวลาแต่มันก็ต้องกอดอใช้ไงประเด็นแต่ปาส่วนหนึ่งอ่ะบอกว่าไม่มีการกอดอสำหรับคนที่ตั้งใจปล่อยให้หมดเวลาจะกอดอใช้ก็มีประโยชน์อะไรก็เหมือนคนละหมาดก่อนเวลานั่นแหละก็มันหมดเวลาไปแล้วแต่ให้เตาบัตตัวแล้วละหมาดสุนัตเยอะๆอันนี้ส่วนหนึ่งนะแต่สำหรับบางส่วนก็บอกว่าเอาไปแล้วกอดอไปก่อนอัลลอฮ์จะรับไม่รับมอบหมายกับพระองค์ก็ดีกว่าไม่ทำเลย ก็ดีกว่าไม่ทำเลยแต่คนหนึ่งก็บอกว่าก็ในมันหมดเวลาไปแล้วจะไปส่งจะไปละหมาดได้ไงก็อัลลอฮ์ไม่รับแล้วก็ให้เตาบัตตัวไงแล้วก็ทำสุนัตเข้าไปคราวนี้ละหมาดอยู่ในเวลาแล้วก็ละหมาดตามกฎระเบียบที่กำหนดเอาไว้เพราะตอนนี้ปลอดภัยแล้วแต่ถ้าตอนที่ยังเป็นสงครามอยู่กฎเกณฑ์ต่างๆก็ถูกผ่อนปลนไปอัลลอฮ์ต่อบอกต่อวะลาตะฮีนูฟิบติกออิลกอุมนี่แปลว่าอะไรพวกเจ้าจงอย่าท้อแท้ในการแสวงหากลุ่มชนนั้นงงไหมเนี่ยถ้าเราอยู่ดีขึ้นมาปุ๊บแสวงหากลุ่มชนนั้นอะไรเนี่ยเมื่อกี้พูดถึงเรื่องอะไรล่ะก่อนหน้านี้พูดถึงเรื่องอะไรอาจจะยังนิ่งดิเรื่องอะไรภาวะอะไรสงครามตรงนี้ก็หมายถึงว่าอย่าท้อแท้ในการไล่ติดตามศัตรูมันจะต่อเนื่องกันนั่นแหละมันไม่โดดไปหรอกอย่าท้อแท้ในการติดตามกลุ่มชนหนึ่งแปลว่าอย่าท้อแท้ในการไล่ตามศัตรูถ้ามีโอกาสที่จะกำจัดศัตรูให้สิ้นซากทำเลยเพราะอะไรล่ะเพราะมันคือการยุติสงครามแบบสมบูรณ์นึกออกไหมยังถามว่าทำไมต้องพิชิตมักกะฮ์ด้วยก็ปล่อยไว้งั้นไม่ได้เด้อก็ปล่อยไว้มันก็บรรลุอยู่เรื่อยแหละจะหาความสงบได้ยังไงก็ต้องให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดชัดเจนจบยอมใครไม่ยอมประหาร
แล้วก็จะอยู่กันแบบไงสงบคือสงครามเนี่ยในมุมไม่ดีมันมีแต่ในมุมที่แบบเบ็ดเสร็จแล้วก็คือจบแล้วไงแพ้แล้วไอ้คนที่เป็นศัตรูเป็นแม่ทัพคอมันหลุดไปแล้วแล้วมันจะมาสู้เราได้ไหมมันก็ไม่สู้แล้วมันตายแล้วใช่ไหมดังนั้นในความโหดร้ายตรงนี้บางคนก็มองว่าโอ้โหทำไมต้องประหารคนที่เป็นศัตรูก็ไปประหารมันก็มาสู้ต่อกันแหละมันก็ล้างแค้นกันไปล้างแค้นกันมามันก็มาฆ่าเราอยู่ดีในภาวะสงครามมันก็ต้องมีเรื่องของการเด็ดขาดด้วยนะครับแต่นบีให้อภัยนะนบีให้อภัยในตอนมักกะห์นบีให้อภัยแล้วก็มารับอิสลามกันนะครับถ้าหากพวกเจ้าฟาอินตะกูนูตะตะละมูนะถ้าหาพวกเจ้าเจ็บแปลว่าไอ้ตามจะตามไปเนี่ยนะมันเจ็บใช่ไหมบาดเจ็บอยู่หูฉันจะไปตามยังไงเนี่ยแผลก็ยังสดๆอยู่เลยนะอัลลอฮ์บอกว่าฟาอินนะฮุมยะละมูนะไอ้ศัตรูที่มันหนีไปเนี่ยมันก็เจ็บเหมือนเรานั่นแหละไม่ใช่เรามีบาดแผลอยู่คนเดียวเนี่ยเพราะเผื่อไอ้คนที่มันหนีไปเนี่ยบาดแผลเยอะกว่าเราอีกใช่ไหมเพราะมันหนีไงเพราะเผื่อมันบาดเจ็บเยอะกว่าเราอีกอย่าคิดว่าเราเจ็บคนเดียวเขาก็เจ็บเหมือนกันบาดเจ็บเหมือนกันกามาตะละมูนเหมือนกับที่ท่านเจ็บนั่นแหละวะตัรจูนะมินัลลอฮิมาลายัรจูนแต่พวกเจ้าหวังจากอัลลอฮ์สิ่งที่พวกเขาไม่หวังคืออะไรหวังตอนนี้ก็คือหวังผลบุญการตอบแทนไงซึ่งคนที่เป็นศัตรูกับอัลเลาะห์เนี่ยเขาจะมาหวังผลบุญจากอัลเลาะห์มั้ยไม่หวังสิเขาบารบกับคนดีมีอีหม่านเขาจะหวังจากอัลเลาะห์ยังไงเป็นศัตรูกับอัลเลาะห์จะหวังอะไรจากอัลเลาะห์ซึ่งตรงกันข้ามกับคนที่อะไรคนที่รบเพื่ออัลเลาะห์เขาก็หวังรางวัลจากอัลเลาะห์วะกานัลลอฮุอาลีมันฮากีมาและแท้จริงอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปรีชาญาณนะก็จบจากอายะนี้นะครับอันต่อนะครับอายะที่105นะอินนาอันซัลนาอิลัยเดี๋ยวก่อนนะขอโทษทีหน้ายาวอินนาอันซัลนาอิลัยกัลกิตาบะบิลฮักกะإِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بين الناس بما أراك الله لتحكم بين الناس بما أراك الله لتحكم بين الناس بمالتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيماولا تكن للخائنين خصيما ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر اللهواستغفر الله واستغفر الله
อินนัลลอฮะกานะกอฟูรอรฮีมาอินนัลลอฮะกานะกอฟูรอรฮีมาอินนัลลอฮะกานะกอฟูรอรฮีมาولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم ولاتجادل عن الذين يختانون أنفسهم ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحبمن كان خوانا أثيما إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما إن الله لا يحبمن كان خوانا أثيما إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله 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 وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وهو وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ
يوم القيامة فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أَمَّنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا أَمَّنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا กีหนวกสมัยด้วยนะไม่ไม่أَمَّنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا أَمَّنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا มาดูความหมายนะครับอินนาแท้จริงอันซันนาอะลัยกัลกิตาบเราได้ประทานคัมภีร์ลงมาให้แก่พวกเจ้านะเป็นความสัตย์จริงบิลฮักนะคือช่วงที่กุรอานลงมาเนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่าซอบ้านี่แหละใช้กุรอานในการเผยแพร่สัจธรรมมีซอบ้าท่านหนึ่งเข้าไปในกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนเนี้ยเป็นกลุ่มชนที่คนดุมากเลยคือใครเข้าไปไม่รู้อิโนอินีเนี่ยนะโดนเล่นงานโดนฆ่าบอกได้ว่าพูดได้ว่าเป็นเมืองเขาเรียกเมืองป่าอะไรนะป่าเถื่อนเป็นเมืองเถื่อนบ้านป่าเมืองเถื่อนดีมากเลยครับทำดีแล้วแต่บ้านป่าตอนนี้เป็นตึกหมดละตอนนี้ไม่เป็นป่าละเป็นตึกคอนกรีต เข้าไปเขาก็บอกว่าจะมาเผยแพร่อิสลามโอ้โหพอบอกคำว่าอิสลามปั๊บนี่เขากลัวเขาเรียกว่ารังเกียจเพราะว่าฟังมาไงว่าอิสลามเนี่ยมันมาทำลายระบบระเบียบระบบระเบียบต่างๆที่ปู่ย่าตายายทำเอาไว้เสียผลประโยชน์คนจะมาบูชาเจวิตก็ไม่มีแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนนี่เจวิตเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นแหล่งให้คนเนี่ยมาแข่งกันสร้างอะเมืองไหนอยากจะให้คนมาก็สร้างเจวิตให้ใหญ่ๆคนก็เฮไปขอพรกับรูปปั้นไปขอพรกับเจวิตแล้วเวลาขอเนี่ยมันไม่ใช่ขออย่างเดียวนี่มันต้องมีอะไรด้วยมีเครื่องเส้นไหว้ได้ตังค์ไหมได้ตังค์ขายพวงมาลัยขายแพะบางคนก็ขายแพะกินหรือเปล่าขายแพะเชือดเอาเลือดสาดเข้าไปรูปปั้นบูชาก็เสียผลประโยชน์เพราะว่าทุกคนต่างมุ่งมาที่อัลลอฮ์อย่างเดียวเลยเมื่อก่อนขออะไรต้องเดินทางไปขอจากตรงนั้นตรงนี้นะอันนี้พูดถึงสมัยก่อนเนาะแล้วก็พออิสลามมาเนี่ยทุกคนประกอบศาสนกิจโดยไม่ต้องเสียสตังค์พวกเราเสียสตังค์ตรงไหนที่เสียนี่ก็คือในเรื่องของผลงานศาสนาเช่นไปช่วยงานแต่ละหมาดของเราเราก็ละหมาดปกติมีปัญหาอะไรก็ขอกับอัลเลาะห์เลยไม่ต้องมีเครื่องเส้นไม่ต้องมีเครื่องเส้นไม่มีอะไรยกมือขอดุอากับอัลเลาะห์กล่าวสรรเสริญศอลาวาตนบีขอได้เลยแต่ในความเชื่อของสมัยยาฮิลิยะห์เนี่ยจะทำอะไรต้องจ่ายสตังค์เท่านั้นสตังค์ต้องผ่านต้องมีของเส้นไหว้ปรากฏว่าง้างดาบจะฟันอยู่แล้วฮัจญะห์บอกว่าขออ่านกุรอานให้ฟังสัก2-3 อายะห์ได้ไหมสุรสยดาก็อ่านกุรอานให้ฟังพออ่านกุรอานให้ฟังเท่านั้นแหละดาบตกเลยจากคนที่ใจเหี้ยมๆใช่ไหมดาบตกเลยพี่น้องและถามว่าไอ้ที่พูดมาเนี่ยอะไรเนี่ยไม่เคยฉันไม่เคยได้ยินมาก่อนกะลามุลลอฮ์กุรอานไอ้คนเนี้ยที่เป็นจะฟันเขาตายเนี่ยพอได้ฟังกุรอานรู้เลยว่านี่ไม่ใช่มนุษย์
คำพูดนี้ไม่ใช่มนุษย์มาจากใครมาจากมูฮัมหมัดขอปฏิญาณตนหลังจากนั้นเดินไปบอกชาวบ้านทุกคนให้รับอิสลามเชื่อไหมสมัยก่อนเนี่ยพอผู้นำบอกให้เข้าไหมเข้าเลยคือระบบสมัยก่อนเนี่ยเขาเชื่อมั่นในผู้นำมากผู้ใหญ่บ้านเนี่ยถามว่าไปธรรมดาในสมัยก่อนเนี่ยมีอิทธิพลน่ะคือระบบไว้วางใจคริสติกอไว้วางใจหัวหน้าเผ่ารับอิสลามที่เหลือรับหมดนี่คือเป็นเรื่องในสมัยก่อนดังนั้นอัลลอฮ์ประทานกุรอานลงมาเนี่ยอัลฮักแปลว่าเป็นสัจธรรมเป็นความจริงใครเถียงไม่ได้นะแล้วถ้าเกิดเป็นมนุษย์ที่ประพันธ์ขึ้นมาย่อมมีเรื่องที่ขัดแย้งกันแต่นี่ไม่มีเลยนะเพราะอันนี้คือเป็นคำพูดของอัลลอฮ์และกุรอานเนี่ยทำอะไรลีตะกูมาไบนันนัสเพื่อให้เอามาตัดสินระหว่างผู้คนบีมาอารอกัลลอฮ์ตามที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้เจ้าทราบประเด็นก็คือตามที่อัลลอฮ์ให้เจ้าทราบแปลว่าอะไรแปลว่ามนุษย์เราเนี่ยรู้จากที่เห็นเท่านั้นแหละแต่ที่ไม่เห็นจะรู้ไหมไม่รู้เพราะมันมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งปรากฏว่าตอมมะเนี่ยชื่อตอมมะบินอุบัยริกขโมยเสื้อเกาะของฉันไปขโมยเสื้อเกาะไปเมื่อผู้ที่ขโมยเห็นดังกล่าวเนี่ยรู้แล้วมีคนจับได้เว้ยแต่มันวิ่งหัวมิ่งดิ๊กๆก็ไม่รู้ไอ้จังหวะที่ขโมยตามกันอยู่ไล่ตามกันอยู่เนี่ยพอละสายตาก็โยนเสื้อเกาะเข้าบ้านอีกคนหนึ่งไอ้บ้านนั้นเป็นไงซวยเลยของกลางมาอยู่ที่บ้านฉันก็ต้องเป็นคนในบ้านนี่แหละเอาไป ก็ถูกตัดสินคนในบ้านถูกตัดสินจ้าวันนี้มีเมนูพิเศษใช่ไหมเนี่ย อ๋อโรตีทำดีละอ๋อจ้าเนี่ยพอเห็นโรตีอยากจะหยุดเลยเนี่ย ไอ้นิดนึงนะก็โยนเสื้อเกาะเข้าไปอีกบ้านหลังนึงไอ้บ้านนั้นก็ซวยเลยเหมือนโดนยัดยาบ้าประมาณนั้นน่ะเหมือนโดนยัดยาบ้าของกูก็ไม่ใช่ทำไมมาของอยู่ที่กูอะประมาณเนี้ยคราวนี้ก็ทุกข์ใจมากเลยถูกตัดสินไปหาท่านนบีจ๋าฉันเป็นผู้บริสุทธิ์นะจ๋าฉันไม่ได้ทำนะไอ้นั่นมันขโมยมันมาโยนของใส่บ้านฉันอัลลอฮ์ก็ประทานกุรอานลงมาทัดยะประทานกุรอานอายะนี้ลงมาว่ากุรอานเอามาตัดสินแต่มนุษย์ตัดสินเนี่ยตัดสินตามอะไรตามที่เห็นไงไอความเป็นจริงยังไงเนี่ยไม่รู้หรอกแต่มาเจอของกลางอะตำรวจเขาว่าไงกับไม่รู้อะยาบ้าเต็มกระเป๋าคุณเลยก็ตามนั้นแหละจะโดนยัดยาหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ถามว่าสมมติโดนตัดสินไปเนี่ยเขาก็ถือเป็นผู้ที่ถูกอาธรรมถูกป่ะแต่ถ้าโดนประหารไปสมมติโดนประหารเลยนะอัลลอฮ์ก็จะให้เขาเนี่ยได้รับผลบุญในวันกิยามะห์นั้นคนที่ถูกอาธรรมเนี่ยถูกกันแกล้งจากกฎหมายเอ่ยถูกคนยัดยาให้ถูกฟ้องไม่ต้องห่วงหรอกว่าเราจะขาดทุนหรือเสียเปรียบเราเสียเปรียบชาวดุนยาแต่ในโลกหน้าเนี่ยอัลลอฮ์ให้ความยุติธรรมกับเราอยู่แล้วแต่ยังบอกว่าเราจะไปโทษเขาก็ไม่ได้ก็มาเจอเสื้อเกาะอยู่ในบ้านแกไล่คนทำมันก็ไปไหนลูกหลักฐานพร้อมหมดอ่ะก็ต้องตัดสินตามที่เห็นนี่แหละแต่ไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่ตัดสินที่อาการตัดสินเนี่ยจะถูกเสมอไปบางครั้งก็มีแพ้บางครั้งก็ไม่ถูกก็เหมือนกันแต่ทั้งหมดทั้งมวลวันกิยามะห์อัลลอฮ์จะคืนความยุติธรรมให้หมดนะก็สุดท้ายครอบครัวนี้ก็ต้องรับไปอ่ะนะก็เรื่องหลักอายะนี้ก็ลงมานะก็คือเป็นบทพูดยังไงก็เป็นบททดสอบอย่างนึงแหละที่จะต้องบางทีไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยพวกมาโดนไปด้วยอะไรไปด้วยอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นข้อเตือนเราวะลาตะกุลลินคออีนีนะคอซีมาและเจ้าจงอย่าได้เถียงแก้ต่างกันให้แก่บรรดาผู้ที่บิดผิวทั้งหลายถ้าเกิดสมมุติว่าคนผิดหลักฐานมันชัดเจนเห็นชัดเจนตำตาเลยก็อย่าไปเลยอย่าไปแก้ต่างไปเลยไปพยายามบิดเบี้ยวความจริงเนี่ยพกมาเนี่ยเป็นอะไรเป็นไอซ์เฮ้ยไม่ใช่หรอกแป้ง
มันคือแป้งอีเนี่ยไม่บอกยังไม่ได้ก็มันคือยาเสพติดก็ต้องบอกมันยาเสพติดจะไปแก้ตัวแก้ต่างบิดผิวไม่ได้นะเนี่ยยาบ้าชัดเลยโอ้พกพาราจ้ะนี่พาราเลยวะวัสตัฟิริลลาอ่ะอัลลอฮ์บอกว่าเจ้าจงขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์เถิดนะส่วนบางครั้งการตัดสินของมนุษย์เนี่ยมันก็มีข้อจำกัดขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์นะหรือเราถูกอาธรรมเราถูกรังแกก็อย่าลืมขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์อินนัลลอฮะกานะกอฟูรรอฮีมาแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยและทรงเมตตาเสมอวะลาจูตูจาดินอานิลละซีนะตักตานูนะอันฟุซะฮุมอัลลอฮ์บอกว่าและเจ้าจงอย่าได้โต้เถียงแทนบรรดาผู้ที่บิดผิวต่อตัวของเขาเองแท้จริงอัลลอฮ์นั้นไม่ชอบผู้ที่บิดผิวและผู้ที่ทำบาปและอยู่ให้บุมันกานะเขาว่านั้นอาซีมาคอนตรงนี้ก็แปลว่าบิดผิวไม่ทำตามสัญญาคือเราก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรผิดก็ว่าไปตามนั้นอะไรถูกก็ต้องตามนั้นอย่าได้เปลี่ยนแปลงบางทีเนี่ยเข้าข้างไงอันนี้มันลูกเราโอ้ลูกเราไม่ผิดอะถ้าลูกคนอื่นผิดหมดประมาณนี้ไม่ได้นะจะเป็นลูกเราหรือจะเป็นใครก็จะต้องตัดสินให้ยุติธรรมซึ่งมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วในสมัยท่านนบีมีผู้หญิงคนนึงเผาจำไม่ได้แล้วอะไรคูซามะอะไรเชื่อเผาสักเผานึงเป็นเผาเขาเรียกว่าเผาหญิงสูงศักดิ์เป็นตระกูลใหญ่โตเลยเป็นตระกูลสูงศักดิ์เลยไปขโมยของพอไปขโมยของก็ถูกจับได้ก็ถูกฟ้องขึ้นศาลศาลก็ตัดสินมาว่าต้องตัดมือโดนตัดมือแล้วอันนี้ยอมความไม่ได้นะพอตัดสินมาแล้วนี่จะไปตบัดตัวไม่ได้แต่ถ้ายังไม่ได้มีการฟ้องร้องเนี่ยเคลียร์ได้อันนี้คล้ายๆมันคล้ายๆกับกระบวนการตำรวจเราเนี่ยไก่เกียร์กันดิถ้าขึ้นฟ้องปุ๊บต้องดำเนินการตามนั้นเลยก็ต้องตัดมือแต่สมมติไปเอ้ยมาหยิบของฉันเอาฉันคืนขอมาอัพจบไม่ยอมไม่ได้ฉันต้องไปแจ้งศาลตัดสินตามนั้นนะแต่ถ้าเกิดสมมติศาลตัดสินแล้วจะมาโอ้ยืมไม่ได้แล้วเพราะว่าถึงขั้นพิพากษาแล้วไงตัดสินแล้วก็คือจบคราวนี้ตัดมือพอตัดมือเสร็จก็ไปให้อุซามะบินซีดซึ่งเป็นหลานเป็นอุซีดบินฮาริซาเนี่ยเป็นใครเป็นลูกเลี้ยงนบีเป็นลูกเลี้ยงนบีเลี้ยงมาแต่เด็กๆ เลยแล้วก็อุซามะบินซีดก็มีลูกขอโทษดิซีดบินฮาริซาก็มีลูกชื่ออุซามะก็โอ้โหนบีก็รักอีกเป็นเด็กที่อยู่ในบ้านก็โตขึ้นมาแล้วเป็นคนที่ช่างเจรจาก็เลยไปเจรจาบอกว่านบีจ๋าปล่อยได้ไหมสักคนนึงเขาให้มาเคลียร์โอ้โหนบีเปลี่ยนสีหน้าเลยนบีบอกเลยเนี่ยกลุ่มชนก่อนนั้นเนี่ยหายนะมากระเพาะพวกนี้แหละคนมีอำนาจคนมีสตังค์ไม่ติดคุกไม่โดนลงโทษมีไว้ขังเฉพาะคนจนคนไม่มีอำนาจเท่านั้นอันนี้ฉันพูดคันๆได้คุกกันนะหมายถึงว่าการตัดสินจะเกิดขึ้นเฉพาะคนที่เป็นคนเล็กๆคนน้อยๆคนดอนแอร์ส่วนคนมีอิทธิพลไม่โดนแล้วก็เลยบอกเลยว่าถ้าลูกสาวของฉันเนี่ยฟาติมาเนี่ยเป็นคนขโมยเนี่ยฉันนี่แหละจะเป็นคนตัดมือด้วยตัวฉันเองนี่คือความยุติธรรมของท่านนบีนะไม่เขาเรียกว่าไม่ไว้หน้าเลยใครที่ทำผิดก็ต้องโดนนะครับจะมีสถานะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณโดนทั้งหมดแม้กระทั่งลูกสาวท่านนบีบอกถ้านางขโมยฉันก็เป็นคนตัดมือเองเลยนะซึ่งท่านนบีเป็นพ่อนะฮะอัลลอฮ์บอกต่ออายะห์ที่8ว่าพวกเขาจะปกปิดให้พ้นจากมนุษย์หมายถึงคนทำชั่วนะทำไม่ดีเนี่ยยัสตาฟูนะมีนั่นนะอัลลอฮ์เขาจะพยายามปิดบังสายตาให้พ้นจากมนุษย์วะลายัสตาฟูนะมีนัลลอฮ์แต่แน่นอนว่าเขาไม่สามารถจะปิดบังอัลลอฮ์ได้พวกเขาไม่สามารถจะปกปิดให้พ้นจากการรับรู้ของอัลลอฮ์ได้นะโดยที่พระองค์เนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าวะฮูวะมาอะฮุมอัลลอฮ์เนี่ยอยู่กับพวกเขาคำว่าอยู่ตรงนี้หมายถึงอะไรความรู้การเห็นของพระองค์การก
การรับรู้ของพระองค์เนี่ยอยู่กับเขาตลอดนะif you yubayituna ma la yardo min al qul min al qaul ซึ่งคำพูดที่พระองค์ไม่พอพระทัยขอโทษทีขอโทษทีโดยขณะนั้นเนี่ยเขาก็วางแผนกันในตอนกลางคืนปิดไฟมืดเลยวางแผนไม่ดีคิดทำไม่ดีคิดชั่วเนี่ยอย่าคิดว่าไม่มีใครรู้นะคือคนเนี่ยไม่รู้หรอกแต่อัลลอฮ์รู้ในแผนการตรงนี้ซึ่งคำพูดที่พระองค์ไม่ทรงพอพระทัยเลยซึ่งเป็นคำพูดที่อัลลอฮ์ไม่พอพระทัยและอัลลอฮ์นั้นทรงล้อมสิ่งเหล่านี้ที่พวกเขากระทำเอาไว้นะล้อมเอาไว้กับหมายความว่าหนีไม่พ้นไงล้อมเอาไว้แล้วนะหนียังไงก็ไม่พ้นไอ้สิ่งที่เขาได้ทำลงไปแม้ว่าจะไม่มีพยานหลักฐานเลยก็ตามวันนี้กำลังไปบอกว่าอิสลามของเราเนี่ยมันเหนือกว่าหลักฐานทางด้านอะไรนะทางด้านที่เขามนุษย์ใช้พิจารณาเพราะว่าเราเนี่ยมีความกลัวอยู่ในหัวใจหรือเขาเรียกว่ารู้อยู่แก่ใจบางคนเนี่ยถึงขั้นเขาบอกว่าก็รู้อยู่แก่ใจนะบางทีไม่มีหลักฐานจะทำไงได้ก็รู้อยู่แก่ใจก็ขอให้ต่างๆเขาวางกันไปให้มันตามอะไรเงี้ยนะก็คือขอต่ออัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์จัดการแม้ว่าไอ้สิ่งที่เขาทำจะไม่สามารถจะใช้กระบวนการทางด้านกฎหมายจัดการได้แต่ก็รู้อยู่ในใจว่าคุณทำอะไรลงไปนะเอาต่อมาที่9อายะสุดท้ายนะครับอายะที่9 109อัลลอฮ์บอกว่าฮาอันตุมฮาอูลาจาดันตุมอันฮุมฟิลฮายาติดุนยาอัลลอฮ์บอกพึงทราบเถิดว่าพระเจ้านี่แหละที่เถียงแทนพวกเขาในความเป็นอยู่ในโลกนี้แปลว่าอะไรคือคนเราเนี่ยถ้าไม่ยอมรับผิดพยายามบ่ายเบียงกบเกลื่อนต่างๆเนี่ยเพราะเขาเห็นความสำคัญของใครของโลกนี้ไงเขาก็จะทำทุกอย่างให้โลกนี้เขาไปไงเขารอดไม่ต้องกลับมารับโทษอะไรสักอย่างทั้งนั้นที่ทำผิดแล้วนะก็พยายามใช้ทุกอย่างที่เขามีอยู่เปลี่ยนข้อเท็จจริงต่างๆเพราะเขาเลือกความเป็นอยู่ในโลกนี้อัลลอฮ์ถามต่อว่าฟะมันยูจาดิลุลลออันฮุมเยามันกิยามะและถ้าเกิดไปในวันกิยามะจะมีใครเถียงแทนเจ้ามั้ยอำนาจต่างๆที่ใช้เส้นสายทุกวันเนี้ยแล้ววันเกียร์มาจะเอาเส้นสายที่ไหนไม่เหลือแล้วโอ้โหพี่น้องกินใจนะในดุนยาเนี่ยคุณจะมีอำนาจบาดโตขนาดไหนมนุษย์หน้าไหนที่เป็นคนรู้จักคุณเขาช่วยเหลือคุณหมดอะเฉพาะดุนยาเพราะเขาเลือกความเป็นอยู่ในดุนยาแต่ในวันเกียร์มาเนี่ยคุณจะเอาพวกนี้มาช่วยคุณได้ไงไม่มีแล้วไอ้นั่นไอ้คนช่วยเผยแย่กว่าเราอีกแย่กว่าเราอีกไอ้ที่ช่วยเราเนี่ยแย่กว่าเราอีกแปลว่าในวันกิยามะฮ์เนี่ยตัวใครตัวมันและใครล่ะจะช่วยเจ้าหรือจะเถียงแทนเจ้าในวันกิยามะฮ์อัลลอฮ์อัมมันยากูนูอะลัยฮิมวะกีลาหรือใครเล่าที่จะรับมอบหมายให้เป็นผู้ที่คุ้มครองรักษาเจ้ามีใครไม่จะทำหน้าที่รักษาเจ้าได้อ้าวในดุนยาจะมีคนนั้นมีอิทธิพลไปอยู่กับเขาเขาอาจจะดูแลรักษาดูแลความปลอดภัยให้แล้ววันกิยามะฮ์น่ะแกจะไปหาใครมาคุ้มกะลาเออนี่กันเอาเราพูดเอาไว้เนี่ยกินใจไม่มีแล้วนะดังนั้นในดุนยาเนี่ยนะครับความยุติธรรมไม่ 100% อย่างที่บอกเนาะความยุติธรรมไม่ 100% คนมีอิทธิพลก็รอดทำกี่คดีก็รอดแต่ไม่ต้องห่วงนะเอาล็อตจัดการให้หมดและคนที่ถูกซอลิมก็อย่าคิดว่าเราจะสูญเสียอะไรไปแต่เอาล็อตจะทดแทนให้ในวันกิยามะฮ์นะเพราะเผลอโดนคดีกันไม่รู้เรื่องไม่รู้ตัวไปเซ็นมั่วๆโดนไปเราก็โดนประนามหยามเหยียดอีกว่าก็โง่ไงไปเซ็นก็ไม่รู้ไงไอ้คนโอนไปให้เขาจะรู้ไหมก็ไม่รู้โดนหลอกอ่ะคนโดนหลอกจะรู้ไหมล่ะก็ไม่รู้ไงเราไม่โดนมากก็ไม่เป็นไรนะก็ประมาณนี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลค์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์